ริงผ่านจอภาพเหตุการณ์ที่ช้างเชือกหนึ่งกำลังจะตกลูกโดยในภาพที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่ามีการใช้เชือกตรึงเท้าทั้ง4ของมันไว้จนทำให้มันเกิดอาการเกรี้ยวกราดและเกือบจะทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นไปหาคำตอบกันนะครับว่าการทำคลอดลูกช้างในครั้งนี้ทำไมจึงปรากฏภาพอย่างที่เราเห็นกันครับช้างมันใกล้จะคลอดแล้วมันจะมีน้ำออกมาก่อนแล้วก็จะเอามาเจ็บไว้ทางนี้ไว้ตรงคอกทำคลอดแล้วก็เรารอประมาณ3วันวันที่3ก็คลอดพอดีมันเป็นช้างท้องสาวไงเราไม่ไว้ใจมันไงเพราะมันเคยมีมาหลายตัวแล้วว่าคลอดลูกคลอดอะไรเราไม่อยู่ด้วยเราไม่ได้ดูแลงี้มันก็เหยียบลูกนั่งอะไรมั่งมันแบบมันจะกระตุ้นลูกมันกระตุ้นลูกให้มันลุกให้มันตื่นไงแต่วันนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะหน้าฝนพอดีมันมีชีโกนมีอะไรมันอันตรายอันตรายกับลูกมากมันส่วนมากมันจะคลอดโดยธรรมชาติมากกว่าส่วนมากเพราะว่าถ้าเป็นช้างแม่ใหม่อย่างงี้เราก็ต้องดูแลอย่างงี้แต่แม่นี้มันจะแรงนิดนึงจะงุนงิดง่ายตัวนี้แม่สาวเพราะว่ามันตอนเวลามันท้องอยู่ช้างเล็กช้างอะไรเข้าใกล้ไม่ได้เลยมันจะงุนงิดง่ายภาพนี้เป็นภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาระยะหนึ่งแล้วครับสปายช้างพังวัย16ปีที่กำลังถูกขึงดึงขาเอาไว้นั้นเนื่องจากเป็นช้างสาวที่กำลังใกล้คลอดที่ตั้งท้องมานานกว่า20เดือนปกติแล้วพังสปายเป็นช้างแท็กซี่ที่พานักท่องเที่ยวชมสวนนงนุชที่พัทยาและเมื่อตั้งท้องได้3เดือนเธอก็ถูกพักเพื่อรอเวลาตกลูกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานี้พังสปายมีอาการเจ็บท้องหนักงุนงานและมีน้ำเดินไหลออกมาทางช่องคลอดเจ้าหน้าที่ทีมสัตวแพทย์พร้อมควานช้างต่างเฝ้าระวัดระวังและก็ผลัดเวรดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงถึง3วันด้วยกันโดยที่พังสปายได้พยายามเบ่งลูกหลายต่อหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จและแล้วก็ถึงวินาทีที่พังสปายเบ่งลูกออกมาได้แต่ทันใดนั้นเมื่อลูกช้างหลุดออกมาพังสปายกลับเอาเท้าเตะเหยียบคล้ายกับว่าจะทำร้ายลูกตัวเองสร้างความตกใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูอยู่ในขณะนั้นทุกคนจึงพยายามช่วยดึงลูกช้างออกมาจากแม่ของมันในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ดึงตัวลูกช้างออกมาได้พร้อมกับเช็ดทำความสะอาดพยุงตัวให้ลูกช้างให้สามารถยืนได้จากพฤติกรรมของพังสปายจึงเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดเจ้าพังสปายจึงมีทีท่าคล้ายจะทำร้ายลูกตัวเองและคนรอบข้างตัดไปนู้นเจ้าถือตรงไหนขึ้นไปเสียบเสียบขบวนขบวนขบวนรอได้ไหมขัดความเออขัดไปด้วยผมยิงกันไอ้สู้ใส่กันดูสู้ใส่กันลูกเออฮะลูกฮะลูกเออนั่น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 
เอ้ยเอาละมาโหไหนก็ได้มาใส่ถึงรักลูกบอลน่ะมันรักอยู่100หรอไอ้ชิราทันนั้นแหละถ้าเราฟังรู้เรื่องมันจะกระตุ้นลูกครับกระตุ้นลูกให้มันฟื้นให้มันตื่นขึ้นมาให้ลุกธรรมชาติของมันไม่ได้ทำร้ายลูกไม่ได้ทำร้ายลูกครับแล้วที่เราต้องผูกขาทั้งสองข้างก็ช่วยเรื่องอะไรครับช่วยเซฟไงเซฟกลัวที่มันจะทำลูกแรงไงก็เราเอาไม่ทันไงเพราะว่ามันช้างแม่ใหม่ถ้าช้างแม่เก่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาช้างอยู่ที่ในป่าก็ส่วนมากมันจะไปคลอดอยู่ตัวเดียวมันจะแยกฝูงถ้าคลอดในฝูงไม่ได้ถ้าคลอดในฝูงปุ๊บนี่ตายลูกไม่เหลือเพราะว่าถ้าคลอดในฝูงนี่มันจะชุมนุมกันไงมันจะชุลมุนไอ้ตัวนี้ก็จะเอาตัวนี้ก็จะเอาไงมันจะมีแม่เลี้ยงแม่อะไรพอเด็กเห็นเด็กมาปุ๊บมันจะมีแม่เลี้ยงของมันต่างหากช้างพอคลอดเสร็จปุ๊บมันก็ลูกแข็งแรงปุ๊บมันจะพาเข้าฝูงมันจะมีแม่เลี้ยงอยู่ตัวนึงที่รักช้างตัวนี้มากกว่าแม่อีกมันจะมีแม่เลี้ยงมาอีกตัวว่าที่นี่เราอยู่ที่นี่เราเน้นผสมพันธุ์เพาะช้างเยอะเพราะช้างอยู่ที่นี่เยอะมากเลยลูกช้างอ่ะแต่มีที่นี่มาช้างคลอดที่นี่กี่ตัวครับประมาณ40กว่าตัวได้นะมั้งครับก็ออกข้างนอกมั่งอยู่ข้างนอกมั่งแล้วก็มาอยู่ข้างในมั่งนี่ก็เป็นลูกช้างที่คลอดออกมาเป็นตัวที่43ของสวนนุ่งนุชและได้มีการรับขวัญช้างใหม่ตามประเพณีส่วนภาพที่ปรากฏออกไปคล้ายกับการอาละวาดของช้างพังสปายนั้นเป็นการช่วยเซฟความปลอดภัยของแม่ช้างและลูกช้างถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติเช่นนี้สัญชาตญาณของช้างท้องแรกอาจจะทำให้ลูกช้างไม่มีชีวิตรอดไปได้นะครับส่วนปัจจุบันนี้พังสปายกับเจ้าช้างตัวน้อยก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีและก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเจ้าหน้าที่และควานช้างเป็นอย่างดีครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาครับตัวที่สองก็จะคลอดเองได้เลยไม่ต้องผูกแล้วเพราะว่ามันเคยมีแล้วไงมันเคยมีลูกเข้ามาดูดนมดูดอะไรจับนมจับอะไรมันก็จะรู้ของมันเองเพราะว่าช้างไอ้พวกที่คลอดไอ้พวกที่เคยคลอดมาแล้วมันก็รู้มันก็ทำเหมือนกันมันก็เขี่ยเหมือนกันแต่มันจะเขี่ยไม่แรงเพราะว่ามันเคยมีมาแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนสถานการณ์ที่เราเห็นนั้นเป็นเพียงการเตรียมพร้อมรับมือของทางเจ้าหน้าที่กับช้างที่เพิ่งตกลูกเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อความปลอดภัยของแม่ช้างและลูกช้างเท่านั้นเองครับ